ออกันที่จังหวัดตรังนะครับไปดูกลุ่มผ้าทอนาหมื่นสีครับที่อนุรักษ์ผ้าทอแบบโบราณเขาพัฒนาต่อยอดนะครับจากผ้าฝ้ายเปลี่ยนเป็นผ้าไหมที่สามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าของผ้าทอโบราณครับคุณผู้ชมครับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีตำบลนาหมื่นสีอำเภอนาโยงจังหวัดตรังช่วยกันทอผ้าด้วยหูกทอผ้าแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทอตามยอดสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับนอกจากผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับกลุ่มผ้าทอนาหมื่นสีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อนุรักษ์ลายผ้าแบบโบราณพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพผ้าทอให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน2ประเภทนะครับคือตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้าถุงชนิดผ้ายกประเภทลายประยุกต์และตรานกยูงพระราชทานสีเขียวประเภทผ้าคลุมไหล่ประเภทลายประยุกต์ชื่อลายแก้วชิงดวงที่สำคัญคือคุณภาพผ้าฝ้ายนั้นนะครับเป็นการพัฒนาจากผ้าฝ้ายไปสู่ผ้าไหมนั่นเองครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็เป็นผ้าที่เป็นลายโบราณที่เราพัฒนาจากลายโบราณมาเป็นผ้าไหมและเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่านะคะก็จะทำให้ผ้าทอนาหมื่นสีเพิ่มมูลค่าในการทอผ้าเพราะว่าจากการทอผ้าฝ้ายเราขายได้หลายละ300บาทแต่เราทอผ้าไหมเราขายได้ผืน 20,000 กว่าบาทค่ะมันจะต่างกันเยอะแต่ว่าวิธีการตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะต้องทำอะไรให้เป็นระบบมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเราทำแบบเดี๋ยวๆเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เก่งเราต้องอาศัยหมอนไหมมาช่วยนะคะก็คือกรมหมอนไหมก็ลงมาดูแลและตอนนี้ก็คือมาคุยกันเรื่องการจะช่วยเรื่องการตลาดช่วยเรื่องของการทำเส้นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปออกงานนกยูงในเดือนสิงหาคมค่ะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยนะคะซึ่งเราเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงกลุ่มผู้ทอตรงนี้ให้เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมในภาคใต้ก่อนนะคะเพราะว่าแหล่งผลิตเส้นไหมใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ภาคอีสานนะคะแต่เราเนี่ยในภาคใต้ก็มีนะคะหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติที่ชุมพรนะคะเขาก็จะมีกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มของคนอีสานเดิมมาอยู่งั้นเขาก็จะมีกลุ่มที่ผลิตเส้นไหมแล้วก็เป็นเส้นไหมที่ผ่านมาตรฐานมกส.นะคะงั้นเส้นไหมที่ผ่านมาตรฐานถ้าเอามาฟอกย้อมมาทอผ้ามันก็จะได้ผ้าที่มีคุณภาพนะคะคุณผู้ชมครับการพัฒนาเพิ่มคุณค่าจากผ้าฝ้ายทอลายโบราณสู่การต่อยอดเป็นผ้าทอผ้าไหมเขาบอกว่าจะมีมูลค่าผืนละนับหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับขณะที่บริษัทผลิตเสื้อผ้าบางยี่ห้อดังบางยี่ห้อนะครับสั่งซื้อผ้าทอลวดลายโบราณจากกลุ่มผ้าทอนาหมื่นสีประมาณ 3,000 หลาเพื่อนำไปแปรรูปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ครับNews 18